13เหตุผลดีๆที่เราควรยิ้มให้มากและยิ้มให้บ่อยการยิ้มมีข้อดีมากกว่าที่คุณคิดมันช่วยหลั่งสารสื่อประสาทเช่นสารเอนโดฟรินสารแห่งความสุขโดพามินและเซโรโทนินเฮอร์โมนแห่งความสงบที่ส่งผลดีต่อร่างกายนอกจากนี้หากเราฝึกฝนการยิ้มเป็นประจำทุกวันมันยังสามารถช่วยเพิ่มพูนสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้อีกด้วย13เหตุผลดีๆที่เราควรยิ้มให้มากและยิ้มให้บ่อยนั้นมีดังนี้ 1. สร้างความน่าเชื่อถือมีงานวิจัยจำนวนมากที่พิสูจน์ว่าการยิ้มสามารถช่วยเพิ่มความรู้สึกน่าเชื่อถือให้กับผู้รับรอยยิ้มนั้นได้นั่นก็คือยิ่งคุณยิ้มกว้างมากเท่าไหร่ยิ้มอย่างเป็นมิตรก็จะทำให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นด้วยซึ่งการสร้างความน่าเชื่อถือนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจการเจรจาต่อรองและการสร้างความสำเร็จส่วนตัวด้วยและเมื่อคุณยิ้มอย่างอบอุ่นให้กับเหล่าลูกค้าพวกเขาก็จะยิ่งเชื่อถือในตัวคุณมากขึ้นด้วย 2. ช่วยในเรื่องของหัวใจการยิ้มไม่ใช่เพียงแค่ช่วยผ่อนคลายร่างกายแต่ยังสามารถชะลออัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตและลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจได้ด้วย 3. คุณจะกลายเป็นที่น่าชื่นชมหลายคนมักลังเลที่จะเข้าไปคุยกับคนที่ชอบทำหน้าบูดหน้าบึ้งแต่เรากลับถูกดึงดูดเข้าไปหาคนที่มักยิ้มแย้มอยู่เสมอเราอยากจะเข้าไปทำความรู้จักเขาและสัมผัสออร่าแห่งความสุขของเขาตลอดเวลา 4. มีความสุขมากขึ้นผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตสูง 5. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นงานวิจัยหนึ่งได้พิสูจน์ว่าการยิ้มและการสร้างเสียงหัวเราะเพียงไม่กี่วินาทีสามารถทำให้ผู้คนมีแรงขับเคลื่อนในการทำงานมากขึ้นทั้งยังสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย 6. ทำให้อ่อนเยาว์ขึ้นการที่เรายิ้มแย้มบ่อยๆจะทำให้เราดูเด็กลงได้เป็นเพราะว่ายิ่งคุณยิ้มบ่อยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งบริหารกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าให้ยกกระชับมากขึ้นเวลาที่คุณยิ้มยังช่วยให้คุณดึงดูดใจผู้อื่นมากขึ้นด้วย 7. ยิ้มเพียงหนึ่งครั้งก็ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ในขณะที่เรากำลังยิ้มให้ผู้อื่นนั้นนับเป็นชั่วขณะที่เรากำลังเผยความมั่นใจออกมามีงานวิจัยหลายงานพบว่าคนที่ยิ้มบ่อยๆมักมีโอกาสที่จะได้รับเงินค่าทิปมีโอกาสเลื่อนขั้นและมีโอกาสได้ไต่เต้าในตำแหน่งสูงๆมากกว่าคนที่ชอบทำหน้าบึ้งตึงคิ้วขมวดอยู่ตลอดเวลา 8. รอยยิ้มเป็นเครื่องมือของการเป็นผู้นำที่ดีหลายงานวิจัยยืนยันว่าการยิ้มนั้นเป็นเครื่องมือของการสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพผู้ร่วมงานและพนักงานมักจะเปิดใจกว้างกับหัวหน้าที่มักยิ้มแย้มแจ่มใสพวกเขาสามารถเริ่มต้นและสิ้นสุดงานด้วยรอยยิ้มที่พึงพอใจต่อกัน 9. ลดความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้นการที่เรามีความเครียดมากจนเกินไปสามารถก่อให้เกิดปัญหานับไม่ถ้วนเช่นโรคอ้วนหอบหืดปวดหัวโรคอัลไซเมอร์รวมไปถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรการยิ้มสามารถช่วยลดความเครียดและลดความเสี่ยงในการเกิดขึ้นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้นอกจากนี้การยิ้มยังช่วยทำให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นส่งผลดีนี้ไปถึงคนที่ได้รับรอยยิ้มของคุณด้วย 10. เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันโรคการยิ้มและการผ่อนคลายจากการยิ้มสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบภูมิคุ้มกันได้ดังนั้นเพียงแค่ยิ้มให้บ่อยๆมันสร้างอารมณ์เชิงบวกก็สามารถขจัดการเจ็บป่วยและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคุณได้
11. ลดความเจ็บปวดเวลาที่เรายิ้มรู้สึกดีร่างกายจะปลดปล่อยสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่เสมือนยาแก้ปวดจากธรรมชาติออกมาเพื่อช่วยในการบรรเทาความเจ็บปวด 12. อายุยืนขึ้นหลายงานวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่ายิ่งเรายิ้มให้บ่อยขึ้นเราจะสามารถต่ออายุตัวเองได้อีกตั้ง7ปีและ 13. กลายเป็นผู้สร้างความสุขให้คนรอบข้างรอยยิ้มของคุณสามารถทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดแถมมันยังช่วยทำให้ผู้ที่พบเห็นอารมณ์ดีขึ้นตามไปด้วยดังนั้นแล้วมาช่วยกันทำให้โลกนี้มีความสุขยิ่งขึ้นด้วยการทักทายผู้อื่นด้วยรอยยิ้มของคุณกันเถอะ